ักอ่ะมันน่ารักอ่ะน่ารักมากมีใครไม่อยากซื้อบ้างคะน่ารักขนาดนี้เอ๊ะโปเกมอนโปเกมอนปิกาปิกาทั้ง3ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ขายอยู่ใน 7-Eleven นอกจาก3ตัวนี้ที่มีใน 7 นะคะเขาจะมีแป้งอัดแข็งค่ะลายปิกาจูนะคะแล้วก็มีคูชั่นบลัชเชอร์อีกสีหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นคูชั่นที่เป็นรุ่น AA Matte Powder ค่ะแต่ว่าจะเป็นสีใหม่เบอร์24เป็นสีโทนเหลืองนั่นเองมาในขนาด6กรัมนะคะเช่นเดียวกันกับคูชั่นบลัชเชอร์เหมือนกันค่ะก็6กรัมเหมือนกันมีสีเบอร์1นะคะชมพูนมแล้วก็สีเบอร์3นะคะ Lolly Peach นะคะที่อยู่ใน 7 นะเป็น2สีนี้ค่ะเข้ามาข้างในน่ารักยิ่งกว่านะคะโปเกมอนแก้มแดงพับน่ารักมากปิกาจูตัวน้อยอยู่ด้วยนะคะจะลองลงให้ดูก่อนแบบครึ่งหน้านะคะว่าสีผิวอย่างเรานะคะน้องเผาจะใช้เบอร์24สีใหม่โทนเหลืองของเขาได้ไหมนะคะอันที่จริงเราเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นตัวเบอร์25เป็นสีที่ออกโทนชมพูนะคะแล้วก็ไม่รอดนะแต่ตอนนี้นะคะเขาทำสีใหม่ออกมาเป็นโทนเหลืองนะคะเบอร์24นี้ก็เป็นโทนเหลืองเหมือนกันคูชั่นตัวนี้นะคะเนื้อของเขาจะค่อนข้างหนานะคะเราก็เลยจะใช้วิธีการแบบว่าปาดลงบนผิวมากกว่าการแท็บนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการแท็บเนี่ยมันก็อาจจะดูหนายิ่งขึ้นนะคะขาวค่ะขาวมากลงครึ่งหน้าแล้วนะคะนี่ขนาดปาดนะเรายังรู้สึกได้เลยนะคะว่ามันหนามากนะคะแล้วก็ยังคงเป็นคราบเหมือนเดิมนะคะจากรุ่นเก่าที่เราเคยใช้นะอย่างช่วงข้างจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็รอยแห้งจากสิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นขุยๆนะสีก็สว่างกว่าผิวของเราด้วยนะคะสำหรับเบอร์24นะแต่ว่าโทนสีก็ทำได้ดีนะคะเป็นโทนเหลืองที่แบบถึงแม้ว่ามันจะสว่างจากผิวของเราจากโครงของเรามากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้หน้าดูเทานะส่วนการปกปิดก็ทำได้ดีนะคะใต้ตาอย่างนี้นะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยค่ะก็ค่อนข้างจะครบมิดนะรอยแดงนี่ปิดได้หมดเลยแต่ว่ารอยดำก็ยังเห็นอยู่นะคะลงเสร็จทั่วหน้าแล้วนะคะก็ปกปิดดีค่ะแต่ว่าหนานะคะแล้วก็ขาวมากเลยต่อมาเรามาลองคูชั่นบลัชเชอร์กันบ้างค่ะเราจะลองสีเบอร์1ก่อนนะคะสีชมพูนมอันนี้นะคะเปิดเข้ามาเมื่อกี้พับน่ารักแล้วอันนี้น่ารักยิ่งกว่าโอเคบอลน่ารักมากชอบพับอันนี้แบบสุดๆแบบสุดๆเลยนะแบบน่ารักอะโปเกบอลเดี๋ยวจะสวอชให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะกดไป3ครั้งก็ได้สีออกมาอย่างนี้นะคะพออยู่บนผิว2สีก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเป็นสีบางๆนะแล้วมาลองทากันดูนะคะว่าสีมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะเวลาอยู่บนแก้มแล้วก็เวลาที่เราใช้ลงไปบน AA Matte Powder Cushion แล้วเนี่ยมันจะเป็นคราบไหมเดี๋ยวจะลองให้ดู2สีเลยนะคะสีชมพูนี้เราจะลองที่หน้าแก้มนะหุ้ยสีน่ารักมากเลยดูแบบหวานแหววนะคะแก้มแบบชมพูนมนมแบ๊วๆแบบแก้มเด็กนะแก้มเด็กเป็นสีอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ยหน้าที่ดูขาวไปแล้วนะคะใช้ครีมบัตรสีนี้เนี่ยก็ดูขาวสว่างมากยิ่งขึ้นแต่มันดูแบ๊วดีอ่ะหายน่ารักอ่ะถ้าหน้าเราไม่ได้ขาวแบบตอนนี้นะคะสีอันนี้นะทาลงไปมันจะไม่แบบมันจะสีไม่ชัดเท่านี้นะประมาณนี้นะคะแล้วก็คูชั่นของเราก็ไม่เป็นคราบด้วยโอเคต่อมาสีส้มอันนี้นะคะนี่ไงกระจกเขาจะมีพลาสติกแปะเอาไว้อย่างนี้นะคะเราก็ต้องลอกออกอย่าเข้าใจผิดนะว่าเขาไม่มีกระจกมาให้นะคะลอกออกก่อนที่นี่ปิ๊งปิ๊งชอบพับมากนะน่ารักมากสีส้มนมประมาณนี้นะคะแล้วก็สีสวยแล้วก็สีชัดกว่าสีเมื่อกี้นะนี่นะคะนี่เบอร์1นี่เบอร์2นะคะสีเบอร์2จะสีชัดมากกว่าสีเบอร์1อันนี้นะคะสีส้มเราจะลองให้ดูฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะปัดแบบเฉียงๆขึ้นไปนะไม่ได้ลงแบบหน้าแก้มเหมือนสีแรกนะคะเอาผิวสองสีนะคะสีส้มนมอันนี้สวยมากดูดิอย่าไปสนใจสีแบบนี้สีส้มสวยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกฟิลหนึ่งนะคะแบบชมพูนมๆแบ๊วๆสีส้มฝั่งนี้ก็จะแบบใช้ได้แบบ everyday look มากขึ้น
เดี๋ยวเราจะทําให้แก้ม2ข้างเหมือนกันนะคะโดยการใส่สีส้มเฉียงขึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาสีชมพูมาเติมหน้าแก้มฝั่งนี้สีชมพูหน้าแก้มชมพูหน้าว่างดาชมพูหน้าสว่างวันนี้เฮ้ยลงไปลงมาเหมือนกับแบบว่าปัดแก้มแบบใหญ่มากแบบทั่วทั้งหน้าเราไหมเนี่ยปัดแก้มแบบวงกว้างมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะได้แก้มแบบสดใสแบบนี้นะคะก็จะมาลงแป้งนะคะเพื่อเซ็ตผิวหน้าของเราจริงๆแล้วตัวคูชั่นตัวนี้นะคะไม่จำเป็นต้องเซ็ตแป้งก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นแบบแมตต์ไปเลยอะแต่ว่าเราขอเซ็ตสักนิดนึงเราว่าคูชั่นตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นคราบเลยนะคะอย่างพวกริ้วรอยของผิวแบบริ้วรอยใต้ตารอยแห้งจากสิวอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะตกร่องค่อนข้างที่จะเป็นคราบจับตัวกันเป็นก้อนกับรอยพวกนั้นนะคะไปแต่งหน้ามาเสร็จแล้วนะคะก็เรามาสรุปกันเลยค่ะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มที่ตัว A Matte Powder Cushion Pikachu แก้มแดงน่ารักอันนี้นะคะสำหรับเรานะคะมันขาวกว่าผิวเราค่ะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นที่เราเคยลองมานะคะเป็นสีเบอร์25ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะขาวกว่าผิวแต่ว่าก็ยังเป็นโทนเหลืองนะคะแล้วก็เนื้อของเขานะคะบางกว่ารุ่นเดิมนิดนึงค่ะนิดนึงแต่ก็ยังคงหนาอยู่ดีนะคะแล้วก็เป็นคราบด้วยอย่างคนที่มีปัญหาผิวเป็นสิวนะคะมีริ้วรอยใต้ตาล่องแก้มหน้าผากอะไรอย่างนี้นะคะด้วยความที่มันหนามันก็จะไปจับกับรอยนั้นๆนะคะก็คือตกร่องนั่นเองค่ะอย่างเราตอนนี้ใต้ตาตรงนี้ก็ตกร่องนะส่วนการปกปิดนะคะก็ปกปิดได้โอเคเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปมันหนานะแล้วก็การควบคุมความมันนะคะก็ไม่ได้ควบคุมความมันแบบว่าหน้าไม่มันเลยตลอดทั้งวันนะแต่ว่าก็ไม่ทำให้หน้ามันเพิ่มค่ะได้ลุคที่เป็นแบบแมตต์ฟินิชนะคะก็คือคนที่ผิวไม่มันมากเนี่ยก็ไม่ต้องเซ็ตแป้งก็ได้แต่ส่วนตัวเราแล้วนะคะที่มีผิวมันนะคะแล้วก็มีริ้วรอยมีรอยแห้งจากสิวเราไม่ให้ตัวนี้ผ่านนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นคราบมากๆเลยแต่ใครขาวๆหน่อยผิวดีๆก็น่าจะชอบนะเพราะว่ามันก็ติดทนอะแล้วก็ตัวคูชั่นบลัชเชอร์2อันนี้นะคะเราให้ผ่านไปเลยค่ะทั้ง2สีเลยค่ะแต่สำหรับคนผิวขาวเราแนะนำเป็นสีเบอร์1อันนี้นะคะชูการ์พิงค์นะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบน่ารักมากแล้วก็เป็นสีที่พอลงแล้วทำให้หน้าของเราดูแบบดูเด็กลงอ่ะเป็นแบบบาร์บี้พิงค์อ่ะนะคะแล้วก็ทำให้หน้าดูสว่างมากขึ้นด้วยส่วนสาวผิว2สีนะคะก็แนะนำเป็นเบอร์3ค่ะโรลี่พีชนะคะสีส้มนมสีพีชนั่นเองค่ะพิกเมนต์สีของเขานะคะจะเข้มกว่าเบอร์1นะแล้วก็เหมาะกับสาวผิว2สีมากกว่านะคะคือจะใช้2สีอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็จะได้ลุคแก้มแบบนี้นะคะส่วนเนื้อของเขานะคะก็ไม่ได้แบบว่าฉ่ำวาวมากแล้วก็ไม่ได้แบบแมตไปซะทีเดียวนะคะคนผิวมันก็ใช้ได้คนผิวแห้งก็ใช้ได้ค่ะความติดทนนานเรามองว่าติดทนได้ระดับปานกลางนะคะก็มีแบบลบเลือนบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดแล้วก็ไม่ได้ทำให้แบบบริเวณที่เราลงเบสเมคอัพเนี่ยเป็นคราบอะไรนะคะตัวนี้ผ่านค่ะชอบมากชอบทั้ง2สีเลยจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเคทีดอลโปเกมอนคอลเลคชั่นสุดน่ารักในเซเว่น3อันนี้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อช้อปปิ้งเครื่องสำอางกันนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชอบอ่ะชอบลูกเนี้ยโอ้ยดำมาก